รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนสวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เป็นอีกวันนึงค่ะที่เรายังจะต้องคุยกันเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็สืบเนื่องจากเรื่องของสถานการณ์วิกฤตในยูเครนซึ่งมีชาติมหาอำนาจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประเด็นที่ต้องติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆก็คือว่าการตัดสินใจของชาติที่มีบทบาทนะคู่ตรงข้ามอย่างชัดเจนระหว่างสหรัฐกับจีนนั้นมันมีผลด้วยและผลที่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นแค่วงล้อของ3ประเทศนี้เท่านั้นค่ะแต่มันจะไปไกลต่อแล้วมันจะเป็นวงกระเพื่อมที่อาจจะทำให้เกิดลุกลามไปถึงชาติอื่นๆซึ่งถ้าจะต้องจับตามองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินเพราะตอนนี้วิกฤตการจากโควิด-19 ก็ยังไม่จบนะคะยังต้องสู้รบกันอีกนานทีเดียวมองจีนมุมใหม่วันนี้ค่ะเลยจะชวนมาติดตามฟังดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนวิเคราะห์ว่าหลังจากสถานการณ์ความขัดแย้งในยูเครนแล้วเนี่ยมันจะมีผลเรื่องของความเสี่ยงหรือโอกาสที่อาจจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินในภาพรวมของโลกอย่างไรบ้างโดยเฉพาะเมื่อชาติมหาอำนาจเข้ามามีบทบาทร่วมกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นด้วยสวัสดีคุณโสภิตแล้วก็ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับตอนนี้เรายังต้องติดตามวิกฤตการในยูเครนอย่างใกล้ชิดนะคะอาจารย์แต่ว่าถ้าเกิดว่าพยากรณ์หรือมองไปข้างหน้ามันมีซีนาริโอหรือฉากทัศน์หรือภาพที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งซึ่งมีหลายชาติก็ไปพัวพันต่อกรณีนี้ยังไงบ้างคะผมคิดว่าจะมีฉากทัศน์ที่อาจจะแหวกแนวไปได้ในหลายส่วนด้วยกันไล่ตั้งแต่ว่าถ้าสมมติว่าในสัปดาห์หน้าหรือในเดือนหน้าเนี่ยเราเห็นการเจรจาสงบศึกมันจบลงได้สวยหรูสองฝ่ายตกลงกันได้นำไปสู่การปลดล็อกเรื่องการแซงชั่นที่ผ่านมาหลายสิ่งอาจจะกลับไปสู่สถานการณ์ที่ค่อนข้างเกือบเป็นปกติฉากทัศน์อันที่สองก็คือสงบศึกแต่อะไรเกิดขึ้นถ้าสหรัฐและชาติพันธมิตรยังไม่ยกเลิกการแซงชั่นก็หมายความว่าผลกระทบที่จะมีกับเศรษฐกิจก็อาจจะลากต่อโดยเฉพาะยิ่งที่จะมีต่อรัสเซียแล้วก็อาจจะนำไปสู่การแยกขั้วอันที่3ฉากทัศน์ที่ผมกังวลใจอยู่มากก็คือสงครามยืดเยื้อต่อไปจนถึงกลางปีจนถึงสิ้นปีเนี่ยผลกระทบที่จะมีต่อเศรษฐกิจมันจะขยายตัวในวงกว้างโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามองผลกระทบจากวิกฤตอาหารและพลังงานที่อาจจะเกิดขึ้นในปีนี้อันนี้เป็นฉากทัศน์หลักที่เราพอจะประเมินแล้วก็มองทิศทางต่อไปในอนาคตได้ที่อาจารย์บอกว่ามันมีความเสี่ยงถ้าสงครามยืดเยื้อหรือความขัดแย้งยืดเยื้อก็คือจะเกิดวิกฤตเรื่องอาหารแล้วก็พลังงานขยายความหน่อยได้ไหมคะพลังงานเนี่ยพอเห็นเพราะว่ารัสเซียยูเครนก็จะกระทบเรื่องของการผลิตนะพลังงานจากน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติเนาะแต่ว่าตัวของวิกฤตอาหารกับผลที่มันสืบเนื่องด้านพลังงานนี่มันเป็นไงคะอาจารย์ผมคิดว่ามันจะกระทบผ่านหลายส่วนด้วยกันเช่นเราก็ทราบว่ารัสเซียเขาเป็นประเทศที่ผลิตอาหารผลิตข้าวโพดข้าวสาลีหรือแม้กระทั่งน้ำมันพืชดอกทานตะวันอย่างนี้เป็นต้นซึ่งอยู่ในระดับต้นๆของโลกเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยการที่ผลผลิตมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้อย่างราบรื่นนะซึ่งส่วนหนึ่งอาจจะกระทบจากปัญหาโลจิสติกภายในส่วนหนึ่งอาจจะกระทบผ่านเรื่องของการแซงชั่นของสหรัฐและชาติพันธมิตรมันก็จะทำให้การซัพพลายของสินค้าต่างๆเหล่านี้มันขาดหายไปทำนองเดียวกับที่เราเห็นเรื่องของพลังงานนะครับที่อาจจะไม่เคลื่อนตัวราบรื่นเหมือนช่วงเวลาปกติมันก็จะทำให้ประเทศที่นำเข้าวัตถุดิบต่างๆเหล่านั้นผมยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้เนี่ยเรายังเริ่มเห็นละว่าจีนอาจจะเข้ามาเป็นคนกลางในการซื้อวัตถุดิบหลายส่วนจากรัสเซียนะครับโดยที่คนนำเข้าจริงๆไม่ใช่จีนนะกลับกลายเป็นประเทศในอาเซียนเราเองที่เดิมนำเข้าจากรัสเซียเนี่ยไปซื้อผ่านจีนเพราะ
เกรงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะนั้นราคาเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นเพราะมันผ่านมือหลายทางนะครับแล้วก็ตัวซัพพลายลักษณะแบบเนี้ยพอมันกระทบปุ๊บมันก็จะไปกระทบสินค้าปลายทางนะในเมื่อวัตถุดิบมันราคาแพงขึ้นปุ๋ยราคาแพงขึ้นนะครับพืชผักผลไม้ต่างๆอาหารสัตว์ราคาแพงขึ้นและต้นทุนพอแพงขึ้นมันก็จะทำให้ค่าเนื้อสัตว์ต่างๆเหล่านั้นเพิ่มสูงขึ้นด้วยก็จะกลายเป็นวิกฤตทางด้านอาหารนะในมิติปริมาณและราคาเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดละมั้งคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกรณีที่เรายังจัดการหรือว่าควบคุมโควิดได้ไม่นิ่งมากเพียงพอด้วยไหมอาจารย์ครับอันนั้นก็ส่วนหนึ่งกรณีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตโควิดเนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยแม้กระทั่งจีนเอาระบุเมืองเลยอย่างเซี่ยงไฮ้ซึ่งเคยบริหารจัดการเรื่องโควิดมาเป็นอย่างดีเจอปัญหาโควิดระลอกใหม่ครั้งนี้เนี่ยทำให้ราคาสินค้าเกษตรเขาโอ้โหถีบตัวสูงขึ้นผักผลไม้นี่กลายเป็นควันหลงเลยนะคนจีนเนี่ยเอาผักซื้อผักมากองหลายๆอย่างแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ไปแต่งรูปว่าไอ้ผักพวกเนี้ยติดยี่ห้อ LV ติดยี่ห้อ Prada ติดยี่ห้ออะไรต่างๆดังๆของโลกโดยเฉพาะยิ่งแบรนด์ตะวันตกนะครับแล้วก็บางคนก็เขียนแซวว่าโอ้โหไอ้ที่ผักมันราคาแพงขึ้นขนาดนี้เนี่ยสงสัยมันเดี๋ยวนี้มันติดยี่ห้อ LV อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเขาต้องการสื่อสารว่าวันนี้ราคาผักผลไม้สดในเมืองจีนโดยเฉพาะยิ่งในเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันถีบตัวสูงขึ้นมันสูงขึ้นทีเป็น10เท่าตัวนะฮะคือมันหาไม่ได้ทุกคนซื้อตุนกันหมดเพราะว่าหลายคนอาจจะทราบข่าวว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ไหมรัฐบาลเซี่ยงไฮ้นะมีการประกาศล็อกดาวน์เริ่มจากฝั่งปู่ตงก่อนล็อกดาวน์ฝั่งปู่ตงฝั่งปู่ซีได้ใช่ไหมฝั่งปู่ตีก็ยังเดินหน้าหาซื้ออาหารมากักตุนคือยังออกนอกบ้านได้ปรากฏว่าพอไปหาซื้อทุกคนเฮโลซื้อมากกว่าปกตินะทำให้ซัพพลายของผักผลไม้ที่เดิมเนี่ยเฉพาะวันที่27เนี่ยเซี่ยงไฮ้จัดซื้อเข้ามาตั้ง400ตันไม่เพียงพอนะพอไม่เพียงพอก็ทำให้ราคามันถีบตัวสูงขึ้นคือเหมือนกับพูดเสียดสีกระทบกระเทียบกันนะนี่ก็เป็นภาพสะท้อนว่าโอ้เนี่ยลักษณะแบบเนี้ยมันจะถาโถมซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นนะไม่เพียงแต่โควิดแต่จะกลายเป็นนะวิกฤตของซัพพลายจากวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจากวิกฤตยูเครนอยู่ด้วยที่ต้องติดตามก็คือการวางท่าทีของจีนต่อความขัดแย้งในยูเครนครั้งนี้ค่ะอาจารย์และคุณผู้ฟังคะตรงที่ว่าจีนก็ไม่ได้เห็นด้วยกับการรุกเข้าไปในยูเครนของรัสเซียแต่ถ้าบอกว่าจะให้ไปยอมตามหรือเห็นเหมือนกับสหรัฐแล้วก็ฝั่งชาติพันธมิตรในแง่ที่จะคว่ำบาตรรัสเซียเลยเนี่ยจีนก็บอกไม่จีนก็มีจุดยืนตัวเองเหมือนกันแต่อย่างน้อยก็คืออยากจะให้2ฝ่ายเนี่ยได้มาเจรจาหรือมีโอกาสที่จะคุยกันเพื่อคลี่คลายกันได้ท่าทีของจีนแบบนี้จุดยืนตัวเองชัดเจนแล้วก็ไม่ได้เข้าข้างในกลุ่มอย่างที่สหรัฐอยากจะได้เป็นพวกอาจารย์วิเคราะห์ว่ามันจะส่งผลยังไงต่อไปในอนาคตเพราะว่าทำให้สหรัฐและพันธมิตรคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ชัดเจนครับประเด็นที่เรารู้สึกได้เหมือนกันนะไม่ใช่แต่เฉพาะรัฐบาลสหรัฐนะแม้กระทั่งสื่อมวลชนหรือประชาชนบางส่วนนะของสหรัฐเนี่ยก็แสดงความไม่พอใจนะต่อจุดยืนของจีนที่ไม่ยอมร่วมแซงชั่นนะครับแต่จีนมองว่าวิธีการดังกล่าวอย่างว่าแล้วมันไม่ใช่ทางออกนะครับน่าจะต้องให้2ฝ่ายมาเข้าสู่โต๊ะเจรจาเริ่มสงบศึกกันทำให้ทุกอย่างมันคลี่คลายจีนพยายามใช้วิธีการก็คือแนวคิดก็คือว่าพยายามจะให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยมาร่วมกันถอนฟืนออกจากกองไฟในครั้งนี้นะครับลดอุณหภูมิความขัดแย้งลงตรงนี้เองเนี่ยก็ทำให้สหรัฐซึ่งคาดหวังมากเพราะรู้ว่าจีนเนี่ยจะช่วยกดดันรัสเซียให้หยุดรบเป็นผลสอดคล้องกับความต้องการของสหรัฐและชาติพันธมิตรได้แต่ปรากฏว่าพอจีนวางจุดยืนที่เป็นกลางนะในลักษณะที่คุณสมพิษเกิดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็เลยทำให้สหรัฐและชาติพันธมิตรแสดงความไม่พอใจอย่างมากแม้กระทั่งเราเห็นคลิปสื่อมวลชนของสหรัฐเชิญท่านเอกอัครราชทูตของจีนประจำสหรัฐไปสัมภาษณ์เนี่ยก็เหมือนกับถามคำถามแบบไม่ค่อยเกรงใจถามคำถามแบบชี้นำมีการแทรกนะแบบเสียมารยาทนะต้องใช้คำว่าอย่างนั้นเนี่ยอยู่หลายครั้ง and distrust relations with Russia gave us a unique position in the international efforts that's for peace talks and that's exactly what the White House is saying that you are in such a position of power here to pick up the phone and call Vladimir Putin has Xi Jinping your president told Vladimir Putin ซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะครับที่เราเห็นสื่อมวลชนของสหรัฐเนี่ยไปไกลขนาดนั้นนะในห่วงเวลานี้
แล้วจีนจะเดินหน้าต่อยังไงถ้ามันเป็นในรูปแบบที่น่ากังวลที่อาจารย์บอกอย่างเมื่อสักครู่ว่าสงครามมันจะยืดเยื้อแล้วมันยังหาจุดลงไม่ได้เพราะตอนนี้เนี่ยข่าวคราวที่เราได้ยินมาอย่างต่อเนื่องคือมีความสูญเสียในยูเครนในเมืองต่างๆเนี่ยเยอะมากผู้คนก็อยู่ท่ามกลางความหวาดวิตกใช้ชีวิตอยู่อย่างยากลำบากมากด้านมนุษยธรรมเนี่ยจีนจัดสรรอาหารน้ำดื่มยูกยานะครับรวมทั้งสิ่งทอต่างๆนะฮะเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยไม่เลือกสัญชาตินะฮะว่าง่ายแต่คนส่วนใหญ่ก็แน่นอนก็คงเป็นชาวยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ลดการสูญเสียและผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจีนก็สนับสนุนพยายามจะพูดคุยหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเทศที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นณขณะนี้เนี่ยเราก็จะเห็นอีกด้านนึงของตุรกีหรือแม้กระทั่งอินเดียที่พยายามมาช่วยเป็นคนกลางนะเราก็จะเห็นว่าประเทศเหล่านี้จริงๆแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากจีนในอีกทางหนึ่งจีนใช้หมากล้อมหลายตัวเพื่อหาหลายๆช่องทางเพื่อเปิดให้ยูเครนและรัสเซียได้มีการพูดคุยหาทางลงที่เหมาะสมนะครับไอ้พวกนี้ใช้เวลาค่อยๆพูดคุยสัญญาณช่วงปลายเดือนนี้ผมก็คิดว่ามีสัญญาณเชิงบวกหลังจากเจรจากันมา 6-7 รอบแล้วเนี่ยผมคิดว่าถ้าทิศทางไปอย่างนี้นะครับความคลี่คลายน่าจะเกิดขึ้นในต้นเดือนแล้วก็ท้ายที่สุดมันอาจจะนำไปสู่การความสงบของสงครามได้ในเดือนหน้าอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะครับแต่ก็หวังเพียงว่าสหรัฐและชาติพันธมิตรจะไม่มีการเรียกประชุมองค์การระหว่างประเทศหรือเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ในยุโรปเนี่ยขนกองฟืนไต่ก็ไปในกองไฟเพิ่มเติมนะครับเพราะเราจะสังเกตได้ว่าหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยพอมีสัญญาณเชิงบวกปั๊บนะเราก็จะเห็นสหรัฐและชาติพันธมิตรออกมาประกาศแซงชั่นเพิ่มประกาศสนับสนุนในการจัดส่งนะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรต่างๆเหล่านี้หรือแม้กระทั่งล่าสุดเรียกร้องแล้วก็บอกให้นาโต้แสดงจุดยืนแล้วก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนยูเครนนะเรื่องลักษณะแบบนี้ในมุมมองผมเนี่ยมันเป็นการเติมฟืนเท่ากับกองไฟซึ่งมันจะทำให้การเจรจาเนี่ยมันลากยาวนะครับแล้วก็จะใช้เวลาใช้ความพยายามเพิ่มมากขึ้นความหมายของอาจารย์คือตอนนี้จีนกำลังใช้กลวิธีอันนึงที่ไม่ได้ออกหน้าโดยตรงสำหรับการจะคลี่คลายความขัดแย้งแต่ว่าให้เพื่อนหมากล้อมที่ว่าเนี่ยชาติอื่นๆซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดีกับจีนเนี่ยส่งเสียงเข้ามาแล้วก็ยื่นมือเข้ามาไกล่เกลี่ยหรือว่าให้มีบทบาทในการเจรจาระหว่างยูเครนกับรัสเซียด้วยหรือกับคู่ขัดแย้งคือฝั่งสหรัฐกับพันธมิตรด้วยแบบนั้นนะใช่ครับช่วงนี้จีนทำหลายวิธีหลังจากแสดงจุดยืนที่จะเข้ามาเป็นคนกลางมีบทบาทในเชิงรุกนะพอสหรัฐไม่เอาด้วยดูเหมือนจะไม่ค่อยร่วมมือนะครับกับแนวทางดังกล่าวก็ทำให้จีนเนี่ยไม่อยากเปลืองตัวมากในระยะนี้ก็ใช้หมากอื่นนะที่ตัวเองมีอยู่นะเป็นคนเดินเกมเรื่องพวกนี้นะไปพรางก่อนถ้ามันคืบหน้าไปถึงระดับหนึ่งเผลอๆจีนก็อาจจะไม่จำเป็นนะที่จะต้องออกมาแสดงบทบาทนำเพียงแต่ว่ามันนำไปสู่การเจรจาที่ลงตัวได้เนี่ยผมคิดว่าก็เป็นที่พอใจของรัฐบาลจีนมีข้อกล่าวหาหนึ่งที่พูดกันมาโดยตลอดแล้วก็รับรู้อยู่ว่าสหรัฐอเมริกามีรายได้ส่วนหนึ่งก็มาจากการขายอาวุธเป็นไปได้ไหมที่ถ้าสงครามมันยังยืดเยื้อต่อไปอย่างน้อยที่สุดในส่วนของกลุ่มผู้มีผลประโยชน์จากเรื่องของการใช้ยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขอันนึงที่ทำให้ปัญหาความขัดแย้งอาจจะไม่ได้จบลงเร็วอย่างที่คิดค่ะอาจารย์ครับมีนักวิเคราะห์หลายส่วนด้วยกันนะครับที่มองประเด็นนี้นะผมก็หวังแต่เพียงว่าสหรัฐแล้วก็ชาติพันธมิตรบางส่วนเนี่ยจะไม่มองเรื่องเหล่านี้นะว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของชาติหารายได้บนความตายของผู้คนชาติอื่นนะเรามานั่งนึกถ้าเกิดว่าสมรภูมิสงครามเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไปอยู่ในแถบอเมริกาเหนือเนี่ยผมเชื่อว่าสหรัฐก็อาจจะมาเรียกร้องนะขอให้ทุกๆประเทศนะมาร่วมกันนะอย่าศึกอย่าสงครามในครั้งนี้แต่พอสงครามมันไปเกิดขึ้นในภูมิภาคอื่นเนี่ยมันไม่กระทบโดยตรงกับสหรัฐหรือว่าชาวอเมริกันที่อยู่ในประเทศหรืออยู่ในทวีปเนี่ยมันก็ทำให้จะเรียกว่าวิธีการนะในการที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ค่อยโปร่งใสนะอย่างที่คุณโสภิตว่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะผมเนี่ยผมคิดว่าสงครามไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยนะให้ใครชนะนะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยโลกคือแพ้นะครับอันนี้ที่น่าเป็นห่วงคือผมไม่อยากเห็นการใช้สงครามเป็นการสร้างแรงกดดันสร้างความกลัวให้เกิดขึ้นในจิตใจของรัฐบาลหรือประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกเราก็ต้องไปสะสมอาวุธเราก็ต้องไปจัดกองกำลังทหารแทนที่จะใช้เม็ดเงินต่างๆเหล่านั้นใช้ทรัพยากรต่างๆเหล่านั้นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจนะและสังคมของประเทศนะครับลองไปดั้งดูดิเราจะเห็นแม้กระทั่งช่วงหลังเนี่ยซาอุดิอาระเบียเนี่ยทำไมช่วงหลังจึงขยับมาทางจีนหรือแม้กระทั่งกับรัสเซียเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าซาอุดิอาระเบียเองเนี่ยขายน้ำมันมหาศาลเลยนะแต่เม็ดเงินที่ได้ส่วนหนึ่งเนี่ยถูกบีบนะให้ไปจัดซื้ออาวุธยุทโธปกร
ุปกรณ์จากสหรัฐนะเป็นการตอบแทนมันถูกกดดันว่าคุณจะต้องสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อคุณจะได้เป็นพี่ใหญ่ในตะวันออกกลางลดแรงกดดันหรือไว้สร้างอำนาจต่อรองกับประเทศในตะวันออกกลางอื่นๆเพราะทุกๆคนคิดอย่างนี้ทุกคนก็สะสมกำลังอาวุธนะกลายเป็นว่าประชาชนคือคนที่เดือดร้อนสงครามก็ไม่เคยให้คุณกับใครเนาะผลที่สืบเนื่องมาจากยูเครนซึ่งก็พลัสบวกกับเรื่องของวิกฤตในโควิดด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อวิกฤตทางด้านของอาหารแล้วก็พลังงานอาจารย์มองว่าจีนเขาเห็นภาพนี้ไหมแล้วเขาเตรียมยังไงที่เขาจะชะลอหรือบรรเทาถ้าเกิดว่ามันจะเกิดวิกฤตขึ้นมาจริงๆคะจีนผมว่าณขณะนี้เนี่ยประเมินในหลายส่วนของผลกระทบในภาพใหญ่ระดับมหาภาคที่จะเกิดขึ้นกับจีนนะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเติบโตด้านเศรษฐกิจของจีนเองก็ดีเพราะว่าอังทาดก็ดี IMF ก็ดีใช่ไหมก็ออกมาประเมินแล้วว่าตัวเลขการเติบโตด้านเศรษฐกิจนะมันจะลดลงอย่างอังทาดเนี่ยดึง 1% ออกไปเลยนะจากเดิมกำหนดประเมินไว้ก่อนหน้านี้ 3.6% ที่จะเห็นเศรษฐกิจโลกเติบโตเนี่ยวันนี้บอกว่าประเมินใหม่เนี่ยเหลือแค่ 2.6% คือหายไปแบบ 30% 35% อะไรอย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าโอ้โหเศรษฐกิจโลกมันแทนที่มันจะโตขึ้นนะมันโตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งแน่นอนพอเราบอกว่าจีนเป็นประเทศที่มีบทบาททางด้านเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากหรือได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลกค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นมิติการค้าการลงทุนก็ตามพอมันไม่โตอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะกระทบกลับมาที่จีนแสดงว่าจีนเนี่ยอาจจะต้องหันมาพึ่งพาภาคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นคุณกำลังฟังมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcastหรืออย่างเรามองเรื่องของวิกฤตพลังงานที่เมื่อกี้คุณสมพิศว่าเนี่ยจีนเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องของการเตรียมอาหารภายในประเทศนะปีนี้เป็นอีกปีนึงที่จีนหยิบยกเรื่องของการพัฒนานะเรื่องของอาหารเรื่องการเกษตรกรรมเรื่องของการพลิกฟื้นความมีชีวิตชีวาของชนบทให้เกิดขึ้นนะครับอย่างจริงจังต่อเนื่องมาเป็นปีที่18-19เขาแล้วนะจะ20ปีแล้วนะที่เขาทำแบบนี้เพราะเขาอยากเห็นระดับของการพึ่งพาอาหารภายในประเทศเขาเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมีเสถียรภาพความมั่นคงด้านอาหารอย่างที่เขาคาดหวังนะนี่ก็เป็นทิศทางของเขาแต่พอเขาเห็นวิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็รู้เลยว่ามันจะกระทบกับภายในเขาช่วงที่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนช่วงนั้นเนี่ยนะครับมีปฏิบัติการเนี่ยก็เป็นช่วงเดียวกับที่ก่อนหน้านี้มีการประชุม2สภาจีนก็ปรับเลยบอกว่าต้องหยิบยกเรื่องนี้มาเป็นเรื่องหัวใจสำคัญแล้วก็ประกาศที่จะต้องสร้างความมีชีวิตชีวาให้ภาคการเกษตรให้กับเกษตรกรของเขาอีกครั้งหนึ่งอันที่สองที่ผมคิดว่าจะกระทบลงในภาพย่อยก็คือเรื่องของราคาพลังงานวันนี้เนี่ยขนาดว่ามีสัญญาณเชิงบวกของการเจรจาเราก็ยังเห็นราคาน้ำมันดิบสูงเกินกว่า100เหรียญต่อบาร์เรลถ้าผ่านไปอีกระยะหนึ่งนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโอเคผลบวกก็อาจจะบอกว่าเอาคนจะได้หันไปใช้พลังงานสีเขียวนะไปใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้ก็คือมันจะผสมผสานกันทำให้อัตราเงินเฟ้อเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตาการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวลงถ้าวิกฤตการพลังงานมันลากยาวนะต่อไปเรื่อยๆหรือเผลอๆอาจจะทำให้การชะลอตัวด้านเศรษฐกิจเนี่ยนะมันกระทบรุนแรงในเชิงลบมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคนก็เริ่มไม่ไหวละว่ายง่ายโอ้โหราคาน้ำมันขนาดนี้รัฐบาลแต่รัฐบาลที่มาอุดหนุนนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างรัฐบาลไทยเราก็จะเริ่มหาทางออกแล้วถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยมันอุดหนุนไม่ได้ระยะยาวพอราคาน้ำมันมันแพงขึ้นมันก็กระทบกับค่าขนส่งกระทบกับราคาสินค้าปลายทางอาจจะกระทบกับการเคลื่อนย้ายของผู้คนคือไม่อยากออกจากบ้านไม่อยากใช้จ่ายเงินเพื่อที่ว่าจะได้อยู่รอดจนถึงปลายปีทำนองนี้สงกรานต์อย่างเงี้ยเดือนหน้าที่จะมีก็อาจจะคิดหนักเลยมีคนเที่ยวนะค่ะเนี่ยในลักษณะแบบนี้ผมคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นมันจะยาวไปจนถึงแม้กระทั่งมาตรการแซงชั่นที่สหรัฐและชาติตะวันตกกดดันรัสเซียนะครับมันจะทำให้เกิดการแยกขั้วที่เร็วและเป็นรูปธรรมมากขึ้นในอนาคตเราจะเห็นรัสเซียใช่ไหมเริ่มขยับแล้วก็เรียกร้องชาติพันธมิตรของตัวเองบ้างนะครับบอกเฮ้ยต่อไปจะค้าขายอะไรมาค้าขายในรูปของเงินรูเบิลนะนะครับไม่ต้องไปใช้ดอลลาร์แล้วคุณจะซื้อพลังงานนะถ้าคุณจ่ายด้วยเงินรูเบิลคุณเป็นเพื่อนผมนี่ผมยินดีจะให้ราคาส่วนลดจูงใจคุณซะอีกเกิดลักษณะของการแยกขั้วแต่อันนึงนะที่ผมคิดว่าสหรัฐประเมินและอาจจะผิดพลาดก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือสหรัฐอาจจะประเมินว่าไม่มีทางที่รัสเซียจะทำได้แต่ปรากฏว่าพลังงานเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่แยกออกจากทั้งยุโรปก็ดีทั้งจากชาติพันธมิตรของรัสเซียก็ดีลำบากมันใช้เวลานาน
เพราะฉะนั้นในห่วงเวลานี้อาจจะกลับกลายเป็นว่าความนิยมที่จะใช้ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยมันจะลดลงนะมันเข้าทางจีนด้วยนะคะอาจารย์เพราะว่าจีนก็มีนโยบายผลักดันหยวนซึ่งเขาทำสำเร็จแล้วระดับหนึ่งคือเข้าไปสู่ตะกร้าเงินสกุลหลักในการแลกเปลี่ยนแล้วอย่างหยวนกับรูเบิลเนี่ยเขาตรงกันมานานแล้วด้วยเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นออปชันตัวเลือกได้มากขึ้นสำหรับกลุ่มชาติที่ถ้าต้องการจะเป็นมิตรกับรัสเซียและยังได้ประโยชน์จากจีนอยู่ก็ทบทวนเรื่องการใช้อัตราเงินสกุลแลกเปลี่ยนจากดอลลาร์เป็นหยวนเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้คุณสมพิษใช้คำว่าทางเลือกเนี่ยผมคิดว่าถูกต้องเลยหยวนก็จะมีบทบาทเพิ่มขึ้นนะแต่ไม่ใช่สำหรับผมเนี่ยหยวนก็ยังจะไม่สามารถที่จะขึ้นมาเป็นแสดงบทบาทนำในเวทีการเงินระหว่างประเทศแต่ความนิยมในเงินหยวนในฐานะของทางเลือกคุณเงินหนึ่งเนี่ยนะมันจะเพิ่มขึ้นอันนี้ผมเห็นด้วยแล้วสำหรับผมเนี่ยผมก็ยังมองว่าถ้าเรามองระยะเอาภายในทศวรรษนี้นะคือมองกัน 7-8 ปีนี้เนี่ยผมก็ยังไม่เชื่อมั่นว่าเงินหยวนจะก้าวขึ้นมาเป็นเงินสกุลหลักทัดเทียมกับดอลลาร์สหรัฐและไม่มีเหตุผลนะที่จีนจะต้องเร่งผลักดันและทำเรื่องพวกนี้เพราะยิ่งเร่งผลักดันยิ่งทำเรื่องเหล่านี้เนี่ยความขัดแย้งนะหรือแรงกดดันที่จะมีกับสหรัฐเนี่ยก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นท้ายสุดสหรัฐก็อาจจะมากดดันผ่านมิติในเวทีเรื่องของการเมืองการทหารในด้านอื่นจีนตอนนี้เนี่ยไม่อยากเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงซื้อเวลานะให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นให้สรรพกำลังในมิติเชิงเศรษฐกิจการเมืองนะในเวทีระหว่างประเทศดีพร้อมเนี่ยผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะได้ชาติพันธมิตรมาเป็นคนผลักออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็หลายๆประเทศผมเชื่อว่าจะให้การยอมรับจีนนะในฐานะพี่ใหญ่ในฐานะผู้นำเพิ่มมากขึ้นอย่างเต็มใจครับดิฉันเห็น2ภาพที่ชัดอันที่1ก็คือการแยกขั้วชัดเจนมากขึ้นระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนสหรัฐและชาติพันธมิตรหรือฝ่ายที่สนับสนุนทางรัสเซียซึ่งไม่ได้เป็นผลดีกับใครเลยแล้วก็ประเทศอื่นๆในนานาชาติด้วยนะถ้าความขัดแย้งมันยังยืดเยื้อและไม่จบกับภาพที่2ที่มีความชัดขึ้นก็คือว่าผลจากทั้งโควิดแล้วก็ยูเครนจะมีโอกาสทําให้เกิดวิกฤตทางด้านของอาหารและพลังงานแต่ว่าจีนเห็นตัวนี้และจีนก็มีมาตรการที่รองรับคือทํามาพักนึงแล้วด้วยมันจะเริ่มเห็นผลเขาน่าจะได้รับผลกระทบที่น้อยเพราะว่าวิกฤตอาหารพลังงานเนี่ยหันกลับมาพึ่งเรื่องของการพัฒนาอาหารในประเทศให้เลี้ยงพลเมืองของตัวเองให้ได้มากพอจากเมื่อก่อนซึ่งมีภาพที่เขาพยายามจะต้องออกไปหาจากนอกประเทศส่งเข้ามาเนาะซึ่งมันก็บวกกับนวัตกรรมก็ทำให้สามารถจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในคุณภาพที่ดีแล้วก็เป็นอาหารปลอดภัยแล้วก็ด้านพลังงานเขาก็เน้นไปสู่พลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้นภาพเหล่านี้จะทำให้จีนได้รับผลกระทบน้อยหรือเซฟกว่าเวลาที่มันมีวิกฤตความขัดแย้งหนึ่งในโลกไหมฮะอาจารย์ผมคิดว่าจีนเนี่ยเวลาเขามองอะไรหรือเขาวางแผนอะไรเนี่ยเขามองฉากทัศน์หลายๆทางออกหลายๆทางเลือกเนี่ยนะแล้วก็วิเคราะห์มันอย่างจริงจังถ้าเรามองจีนนะในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นหลายๆเรื่องนะที่ผมคิดว่าแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจเติบโตโน่นนี่เนี่ยแต่เขาก็ยังให้ความสำคัญกับการกำกับควบคุมเช่นการใช้พลังงานเขาบอกว่าพลังงานไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งนะประเทศยังต้องซื้อนะอยากเห็นทุกคนประหยัดเขาผลิตอาหารเพิ่มมากขึ้นเขารวยเนี่ยเขามีตังเขาสามารถซื้อหาอาหารจากทั่วโลกบริโภคได้แต่จีนก็บอกว่าไม่ได้ความมั่นคงด้านอาหารเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญนะลักษณะแบบนี้เองเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่บางทีย้อนกลับมาที่บ้านเราเนี่ยเราจะต้องคิดและวางแผนดีๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนี้มันจะลุกลามยาวนานไปขนาดไหนสินค้าบ้านเราที่แม้เราจะเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของโลกเนี่ยผลิตส่งออกอาหารในบรรดาประเทศที่มีขนาดเท่าๆกันเนี่ยเรานำคนอื่นแต่เราก็อาจจะต้องคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะบางอย่างเราจะต้องวางแผนเพาะปลูกหรือผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าไหมเพราะมันอาจจะผันผวนมากขึ้นหรือการส่งออกที่เราเคยส่งออกโดยไม่สนใจไม่เคยคิดเรื่องการกำกับควบคุมนะเพื่อลดความเสี่ยงเนี่ยเราอาจจะต้องหันมากำกับควบคุมในบางระดับขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าที่น่าสนใจคือเวลาเขาคิดและวางแผนเรื่องพวกนี้เนี่ยนะเขาคิดและวางแผนโดยมองภาพใหญ่เป็นหลักแม้ว่าเราจะบอกว่าจีนจะได้รับผลกระทบน้อยเผลอๆจะได้ประโยชน์นะจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วจีนเสียโอกาสจากความไม่สงบที่เกิดขึ้นมหาศาลเลยยังไงบ้างนะคะคือจีนอยากเห็นความสงบมันเกิดขึ้นเพื่อที่จีนจะได้หาซื้อพลังงานได้ง่ายหาซื้ออาหารในราคาถูกนโยบายที่เขาต้องไปกำกับควบคุมรักษาเสถียรภาพต่างๆก็จะได้ลดความกังวลอย่าลืมว่าพอจีนเขามีประเทศที่ใหญ่มีประชากรเยอะเนี่ยนะครับเขามีปัญหาความท้าทายที่สลับซับซ้อนซ่อนอยู่ในประเทศเขาดังนั้นถ้าปัญหามันลดลงเนี่ยเขาก็จะได้เอาเรี่ยวแรงเอาทรัพยากรเขานะไปวางแผนสำหรับการพัฒนานะครับหรือจีนก็เป็นประเทศที่มีระดับของการพึ่งพาในเรื่องการค้าการลง
ทุนกับเวทีโลกค่อนข้างสูงเนี่ยพอทุกอย่างมันสงบนะการเมืองมันสงบทุกอย่างสงบโลจิสติกก็ทำง่ายนะการลงทุนจากต่างชาติก็เข้ามาหรือจีนก็ไปลงทุนที่รัสเซียหรือยูเครนอยู่ตั้งเยอะมันก็จะได้สานต่อเติบโตไปในระยะยาวนโยบาย Belt and Road Initiative ที่เขาวางแผนไว้ก็ไม่ต้องสะดุดอะไรต่างๆเหล่านี้นะมันสะท้อนว่าจริงๆแล้วจีนก็ไม่อยากให้สงครามมันเกิดนะเพื่อที่จะได้รับประโยชน์นะในภาพใหญ่ในระยะยาวมีประเด็นที่จะถามกลับมาถึงไทยเหมือนกับเราอยู่ไกลกับยูเครนแต่แท้ที่จริงเราก็ได้รับผลกระทบด้วยชัดที่สุดตอนนี้ก็คือสถานการณ์เรื่องพลังงานเนาะตอนนี้ใครใช้รถยนต์และเติมน้ำมันถังใหญ่เนี่ยเกิน 2,000 บาทต่อการเติม1ครั้งนี่ปาดเหงื่อกันเลยทีเดียวค่ะอาจารย์ เราจะควรต้องเตรียมยังไงทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตทางด้านของอาหารและพลังงานเมื่อกี้อาจารย์แตะถึงเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญไปแล้วนะแล้วก็เรื่องของทางพลังงานด้วยจะมีคำแนะนำไหมคะผมคิดว่าในส่วนของพลังงานเนี่ยก็อยากเชิญชวนอยากเรียกร้องทุกๆคนนะต้องเริ่มมองมิติของความประหยัดนะให้เกิดขึ้นแม้ว่าหลายคนจริงๆแล้วหลายๆครอบครัวก็ทำอยู่แล้วเพราะเราเห็นราคาที่มันถีบตัวสูงขึ้นก็เป็นภาพสะท้อนที่ผมคิดว่าแน่นอนมันจะกระทบกับมิติเชิงเศรษฐกิจยิ่งในห่วงเวลาที่เรายังไม่หลุดพ้นจากเรื่องของโควิดสถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวมเรามันยังไม่พลิกฟื้นอย่างแท้จริงเนี่ยถ้าจะไม่ให้ผลส่งผลกระทบในวงกว้างทุกๆครอบครัวทุกๆคนเนี่ยต้องหันกลับมาประหยัดพลังงานปิดไฟตอนออกจากห้องนะฮะเดินขึ้นชั้น2ชั้นไม่ใช้ลิฟต์อะไรต่างๆเหล่านี้นะผมคิดว่าทำให้เป็นประจำอย่างน้อยเราประหยัดส่วนหนึ่งเราก็สามารถเอาเม็ดเงินต่างๆเหล่านั้นไปใช้ดูแลครอบครัวดูแลทางด้านเศรษฐกิจให้มันดีขึ้นอาจารย์คิดว่าวิกฤตพลังงานจะทำให้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยากลุ่มของพลังงานสีเขียวพลังงานสะอาดรถยนต์ไฟฟ้าหรืออื่นๆเนี่ยโตเร็วขึ้นไหมคะผมคิดว่ามีส่วนมากกรณีของบ้านเราเนี่ยนะคณะรัฐมนตรีมีมติในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นจังหวะจะประจวบเหมาะผสมโรงเข้ากับราคาพลังงานนะครับฟอสซิลที่มันเพิ่มสูงขึ้นลองดูดิมอเตอร์โชว์ที่กำลังมีอยู่เนี่ยคนเนี่ยมองหารถไฟฟ้ากันมากเลยตรงนี้มันจะทำให้สัดส่วนของการใช้รถไฟฟ้าในบ้านเรานะขยับสูงขึ้นดังนั้นสิ่งที่ผมอยากเห็นคือทำยังไงเราจะเห็นรัฐบาลมาสนับสนุนส่งเสริมนะการพัฒนาส่วนอื่นๆของระบบนิเวศเช่นอาจจะประชาชนอาจจะไม่สบายใจซื้อแล้วขับได้เฉพาะกรุงเทพไปไกลๆก็เดี๋ยวไม่มีแท่นชาร์จทำยังไงจะสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนหรือทำยังไงให้แท่นชาร์จเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแบบมาตรฐานเป็นหัวชาร์จเดียวกันนะครับมันคล้ายๆกับตู้ ATM เราสมัยก่อนอะนะพอเวลาผ่านไปทำเป็นมาตรฐานซะท้ายสุดก็ใช้ร่วมกันได้ส่วนใครจะลงทุนไม่ลงทุนอันนั้นก็แล้วแต่ทางผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจซึ่งถ้ารัฐบาลทำตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำให้ความต้องการในการจัดซื้อรถไฟฟ้าเนี่ยผมว่าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็ทำให้สังคมเราสิ่งแวดล้อมเรามันดีขึ้นเพราะว่าหลายส่วนต้องการความช่วยเหลือในเชิงโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าสภาพนิเวศสิ่งแวดล้อมอย่างที่อาจารย์ภัยจิตว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบให้หัวชาร์จใช้ร่วมได้แบตเตอรี่ถ้าใช้ร่วมได้เนี่ยแจ๋วเลยแล้วก็ยังรวมถึงเรื่องของราคาที่ทำให้คนเรียกว่ารายได้ปานกลางหรือคนรายได้น้อยไม่มากนักเนี่ยสามารถจะเข้าถึงได้แล้วก็ส่วนสำคัญที่สุดก็คือเรื่องสถานีชาร์จที่เพียงพอรวมทั้งการประยุกต์ให้ระบบการชาร์จมันง่ายแล้วก็สะดวกก็จะทำให้คนสนใจเรื่องของพลังงานสีเขียวเพิ่มมากขึ้นแน่นอนตอนนี้ความต้องการมีแล้วแต่ยังลังเลใจว่าจะตัดสินใจซื้อได้แล้วหรือยังเนี่ยนะนี่ก็เป็นปัจจัยใหญ่นะคะค่ะนี่เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามค่ะเพราะว่าวิกฤตความขัดแย้งในยูเครนไม่ได้เป็นเรื่องเฉพาะรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ยังมีชาติมหาอำนาจไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกลุ่มพันธมิตรในยุโรปรวมทั้งจีนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและผลที่เกิดขึ้นก็บานปลายทั้งโลกได้รับผลกระทบมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันทั้งหมดคือมองจีนมุมใหม่ในวันนี้นะคะอาจารย์ภัยจิตวิบูลย์ธนสารรองประธานและเลขาธิการหอการค้าไทยในจีนและดิฉันสุภิตวังวิวัฒนาลาแล้วค่ะพบกันในอีพีหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง FacebookTwitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast This is Thai PBS Podcast We the World, We the Voice